Yamaha Grand Finano Hybrid Connected ขับสบายออกง่ายที่ศูนย์ Yamaha รัตนเภสัชยานยนต์ไม่ต้องดาวแถมเงิน 10,000 บาทรับเต็มๆไม่มีหักโปรช่วยผ่อนไม่ต้องค้ำพิเศษสุด 1-30 พฤศจิกายนนี้รับฟรีน้ำมันเต็มถังหมวกกันน็อก2ใบเสื้อแจ็คเก็ต2ตัวอุปกรณ์ทำความสะอาดรถและอื่นๆอีกมากมายออกรถกับตัวแทนเจ้าหมายยามาฮ่าโดยตรงที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเภสัชยานยนต์ศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาศูนย์บริการยอดเยี่ยมชนะเลิศระดับประเทศรับประกันครบถ้วน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟแนนซ์ก็ได้สะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์สนใจสอบถามเพิ่มเติม056-701-777วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมามีการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเสียงกลองล่องคมไฟไหว้พ่อขุนผาเมืองประจำปี2567ของอำเภอหล่มสักกันโดยมีท่านรองผู้ว่าชัชวาลเบญจสิริวงศ์เป็นประธานแถลงข่าวที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองโดยในส่วนของผู้ร่วมแถลงก็มีท่านในอำเภอหล่มสักป้ายแดงนะครับในอำเภอภาคภูมิภูมิรับตำแหน่งมันหมาดก็ได้แถลงข่าวร่วมในครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีดร.วิสันต์โคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานมูลนิธิพ่อขุนผาเมืองนะครับคุณคิดควรจุลบาทนะครับทางท่านนายกอบต.น้ำชุนคุณพรพัทระถึงน้อยนะครับท่านนายกอบต.หนองไข่นายกอมพรมีแสงกำนันตำบลน้ำชุนกำนันตำบลน้ำชุนกำนันพัฒนพงษ์ถึงน้อยประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหล่มสักนะครับดร.วิรัชชัดวิโรจน์และคณะกรรมการจัดกิจกรรมร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานซึ่งจะมีขึ้น25ธันวาคม2566ถึงวันที่2มกราคม2567ณบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนณบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองอำเภอหล่มสักกันนะครับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเทิดทูนวีรกรรมกู้ชาติกู้แผ่นดินขององค์พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชนะครับซึ่งก็คืออำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในปัจจุบันเป็นอัครบุรุษผู้กู้ชาติกู้แผ่นดินไทยจากขอมในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7โดยที่พระองค์ได้ร่วมกับพระสหายคือพ่อขุนบางกังหาวเจ้าเมืองบางยางหรืออำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบันได้ร่วมกันกู้ชาติกู้แผ่นดินปราบปรามได้รับชัยชนะจากขอมอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและได้อภิเษกให้พ่อขุนบางกังหาวขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ไทยรวมทั้งยกพระคณิษฐาคือพระนางเสืองให้เป็นอัครมเหสีปกครองกรุงสุโขทัยนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตลอดเวลา800ปีเศษของประเทศไทยกันนะครับเพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมกู้ชาติกู้แผ่นดินชาวอำเภอหล่มสักและชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้ร่วมใจกันสร้างอนุสรีพ่อขุนผาเมืองขึ้นที่สี่แยกพ่อขุนผาเมืองตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักเมื่อปี2519และได้มีการจัดงานสมโภชองค์พ่อขุนผาเมืองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจากเดิมนะครับในชื่องานคือสมโภชองค์พ่อขุนผาเมืองก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงชื่อมาเป็นเสียงกลองล่องคมไฟไหว้พ่อขุนผาเมืองนะครับในสมัยที่ท่านผู้ว่าเกษมเจริญสิทธิ์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านก็ดำริให้เปลี่ยนชื่อนะครับมาใช้ชื่อเสียงกลองล่องคมไฟไหว้พ่อขุนผาเมืองกันท่านในอำเภอภาคภูมิภูมีในอำเภอหล่มสักได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าปีนี้งานเสียงกลองล่องคมไฟยังคงความยิ่งใหญ่โดยที่ไฮไลท์ของงานคือพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพ่อขุนผาเมืองช่วงเช้าวันที่29ธันวาคมนะครับพี่น้องทั้งชาวอำเภอหล่มสักใกล้เคียงแล้วก็ทั่วไปก็จะนำเอาในส่วนของเครื่องบวงสรวงนะครับมาบวงสรวงดวงพระวิญญาณเรียกว่าเต็มลานอนุสรีพ่อขุนผาเมืองกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการรำยอหัตถาบูชาถวายพ่อขุนผาเมืองปีนี้รำถวายถึง3,999คน
รวมทั้งขบวนแห่ในชุดนักรบโบราณการแสดงแสงสีเสียงละครเทิดพระเกียรติพ่อขุนผาเมืองขบวนแห่พาเข้าหลวงถวายพ่อขุนการจัดประเพณีพาเข้าหย่องการแสดงละครประกอบแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์กิจกรรมการประกวดทูบีนัมเบอร์วันประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุสวดมนต์ข้ามปีการประกวดการเสียงกลองการล่องคมไฟนะครับการแสดงแมงตับเต่าการประกวดธิดาพ่อขุนการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการและเอกชนและทุกค่ำคืนยังมีรำวงย้อนยุคมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำที่จะมาร่วมสร้างสีสันความสนุกสนานในงานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่27ธันวาคมลำไยไหทองคำวันที่28ธันวาคมน้ำแข็งทิพวรรณวันที่29ธันวาคมโชคมงคลนะครับวันที่2มกราคมปิดท้ายด้วยในส่วนของการปิดตำนานคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของตำนานเพลงเพื่อชีวิตคาราบาวเต็มวงนะครับมาปิดท้ายกันในส่วนการจัดงานนอกจากนั้นยังมีมวยไทยศึกดาวรุ่งมุ่งแชมเปี้ยนสวนสนุกชุดใหญ่ถือเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการของชาวเมืองหล่มสักกันเลยทีเดียวนะครับผู้คนที่เดินทางมาที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองก็จะได้ร่วมกันสักการะพ่อขุนผาเมืองขอพรปีใหม่กันนะครับเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นและมีความสุขกันตรงหน้าก็เชิญชวนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาร่วมงานรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมงานเสียงกลองล่องคมไฟไหว้พ่อขุนผาเมืองกันครับ